ทนนิสพาณิพักย้ำแค้นสาวจีนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ในวันเกิดอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่8สิงหาคม2567 2:41 น.เทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยเอาชนะกัวฉิงจอมเตะสาวทีมชาติจีนแบบบีบหัวใจนิดๆ 2-1 ยกผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก2024รุ่น49กิโลกรัมหญิงไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง3เหรียญแถมยังเป็นเหรียญทองถึง2สมัยติดต่อกันโดยยกแรกพาณิพักพลาดโดนเตะเข้าเต็มหน้าในช่วงท้ายยกแต่สาวจีนโดนตัดแต้มและพาณิพักเตะขึ้นหัวและเตะเข้าลำตัวส่งท้ายแซงเอาชนะไป 6-3 ยก2พาณิพักพลาดท่าพ่าย 2-3 ต้องวัดกันยกที่3ช่วง30วินาทีสุดท้ายพาณิพักยื่นเท้าเตะหัวกัวฉิงแต้มไม่ขึ้นแต่เจ้าตัวมั่นใจว่าได้แต้มจึงกวักมือเรียกเชให้ประท้วงและผู้ตัดสินดูภาพช้าตัดสินให้พาณิพักได้3แต้มสำคัญคว้าแชมป์ในที่สุดแต่ช่วงท้ายยก3พาณิพักเตะแต้มไม่ขึ้นอีกครั้งโค้ชเชเรียกประท้วงและเป็น3แต้มให้เทนนิสเอาชนะ 6-1 โดยในรอบชิงซึ่งแข่งขันในเวลา 2:21 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเข้าสู่วันที่8สิงหาคมเป็นวันเกิดครบรอบอายุ27ปีของพาณิพักพอดิบพอดีพาณิพักจะรับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย10ล้านบาทกรณีรับเงินสดและ12ล้านบาทกรณีรับเงิน 50% และอีก 50% แบ่งจ่าย4ปีเงินเดือนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย 12,000 บาทต่อเดือนรวม20ปีเป็นเงิน 2.88 ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้พาณิพักได้รับเหรียญทองแดงริโอ2016รับอยู่เดือนละ 8,000 บาทรับถึงปี2036เหรียญทองโตเกียว2020อีก 12,000 บาทรับถึงปี2040รวมกับเหรียญทองล่าสุดอีก 12,000 บาททำให้พาณิพักจะรับอยู่เดือนละ 32,000 บาท สิริกัญญาประกาศเปิดพักใหม่9สิงหาวอนสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 18:26 น.พิธาชัยธวัฒน์แถลงยันไม่ทิ้งประชาชนขอให้ไประเบิดในทุกคูหาทุกการเลือกตั้งสิริกัญญาเตรียมเปิดพักใหม่9สิงหาวอนสมาชิก 100,000 คนย้ายไปอยู่บ้านใหม่เมื่อเวลา 18:10 น.วันที่7สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่พักก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลและส.ส.พักก้าวไกลแถลงหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่งผลชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลถูกยุบและกบห11คนชุดที่1และ2ถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีแม้ศาลจะมีคำวินิจฉัยว่าพรรคคิดล้มล้างการปกครองและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองก็ตาหนึ่งในฐานะอดีตกบห.ขอยืนยันว่าในข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเราไม่ได้กระทำผิดไม่ได้ล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองสองผลวินิจฉัยในวันนี้สิ่งที่ได้รับผลกระทบสำคัญกว่าการดำรงอยู่พรรคก้าวไกลและกบห.คือส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ
ผลคำวินิจฉัยสุ่มเสี่ยงในระยะยาวทำให้ระบอบประชาธิปไตยกลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้ด้านนายพิธากล่าวว่าถึงแม้วันนี้ตนต้องอำลาในฐานะนักการเมืองส.ส.แต่ตนจะเริ่มต้นทำการเมืองในทัศนะพลเมืองคนหนึ่งไม่ทิ้งไปไหนตราบใดที่ประชาชนไม่ทิ้งตนและทำทุกวิถีทางทำให้บ้านเมืองดีขึ้นช่วยพาหนะใหม่ให้พวกเขาจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดประชาชนอาจผิดหวังโกรธแค้นหรือมีน้ำตาวันนี้เราเศร้าเสียใจเต็มที่พรุ่งนี้เราจะก้าวข้ามมันไปเอาความคับแค้นใจไประเบิดในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไปไม่ท้อและ2-3จังหวัดไม่ต้องรอนานนายปฏิพัฒน์สันติพาดาไม่ได้ไปต่อจะมีเลือกตั้งซ่อมที่ใจพิษณุโลกตนในฐานะประชาชนจะไปช่วยหาเสียงได้รวมถึงอบจ.ราชบุรีเป็น2 จังหวัดแรกที่รู้สึกกัดกร่อนหัวใจไประเบิดในคูหาผมไม่ทิ้งพวกคุณแน่นอนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรารับคำวินิจฉัยยุบพรรคซึ่งคนที่ต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดไม่พ้นพวกเราถูกยุบเป็นครั้งที่2เรารับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเราไม่ละทิ้งความฝันและภาระของประชาชนเราจะเดินหน้าต่อไปและวันที่9สิงหาคมพวกเราจะย้ายไปบ้านใหม่ต่อขอให้ร่วมติดตามและสนับสนุนพรรคใหม่ของเราต่อไปในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกพรรคครบ 100,000 คนขอร้อง 100,000 คนไปบ้านใหม่ของเราด้วยการเปิดเงื่อนไข143ส.ส.ก้าวไกลหลังโดนยุบพรรคต้องหาพรรคใหม่ในกี่วันเปิดรายชื่อ11กกบหก้าวไกลโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตัดสิทธิ์ด่วนด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองไทยพุ่งขึ้นอันดับ31ตารางเหรียญโอลิมปิกเกมหลังเก็บเพิ่ม3 เหรียญในวันเดียวกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 4:17 นไทยอันดับตารางเหรียญโอลิมปิกเกมล่าสุดพุ่งพรวดขึ้นไปสู่ที่31หลังจากเก็บเพิ่มได้1 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดงจาก3 นักกีฬาภายในวันเดียวไทยอันดับบนตารางเหรียญโอลิมปิกเกม2024พุ่งพรวดขึ้นสู่ที่31หลังจากคว้าเหรียญทองแรกมาได้สำเร็จแถมยังเก็บเพิ่มอีก1 เหรียญเงินและ1 เหรียญทองแดงภายในวันเดียวกันวันที่7สิงหาคมสำหรับไทยได้เหรียญทองแรกในปารีสเกมจากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจในกีฬาเทควันโดพิกัด49 กิโลกรัมหญิงนอกจากนี้ยังได้เหรียญเงินจากธีรพงศ์ศิลาชัยและเหรียญทองแดงจากสุรจนาคำเบ้า2 นักยกน้ำหนักก่อนหน้าที่ไทยจะได้ทั้ง3 เหรียญนี้ในวันเดียวไทยมีอยู่1 เหรียญเงินกุลวุฒิวิทิตสารแบดมินตันชายและ1 เหรียญทองแดงจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลสมัครเล่นหญิงซึ่งเมื่อจบโปรแกรมวันที่6สิงหาคมไทยอยู่อันดับ55ร่วมแต่จากการได้เหรียญมาเพิ่มอีกดังกล่าวตอนนี้ไทยจึงมี1 เหรียญทอง2 เหรียญเงิน2 เหรียญทองแดงทะยานขึ้นอันดับ31โดยอยู่เหนืออันดับ31จอร์เจียที่มี1 เหรียญ2 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงขณะที่5อันดับแรกล่าสุดเป็นดังนี้1สหรัฐอเมริกา27ทอง35เงิน32ทองแดง2จีน25ทอง23เงิน17ทองแดง3ออสเตรเลีย18ทอง12เงิน11ทองแดง4ฝรั่งเศส13ทอง16เงิน21ทองแดง5สหราชอาณาจักร12ทอง17เงิน20ทองแดง